ดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่โอเค1 2 3นะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันเสาร์ที่18มิถุนายน2565นะครับแรม5ค่ำเดือน7ปีขานในวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับนะท่านใดต้องการที่จะหาเลิกที่จริงๆนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับไปดวงชะตานะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับหรือจะเสริมดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภเรียกทรัพย์นะครับบูชามหายานพระพุทธเจ้า5พระองค์เสริมในเรื่องของโชคลาภนะครับหรือถ้าคุณจะเสริมดวงด้านสุขภาพก่อน้ำสูงภัยเหตุชื่อแดงสกัดตาเหรียญเจริญเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณได้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเลือดลมไหลเวียนดีนะครับกินอิ่มนอนหลับมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวมาต่อเลยนะครับจะมาพูดถึงความฝันกันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นในแรม5ค่ำแรม5ค่ำในความฝันจะเป็นจริงใน4วันข้างหน้านะครับถ้าไม่ว่าคุณจะฝันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นจริงว่าฝันให้ดีเข้าไว้ฝันว่าได้เงินก็ได้เงินฝันว่าได้ทองก็ได้ทองแหมนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยครับจะมาพูดถึงในเรื่องการนุ่งผ้าชุดใหม่นะนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรครำคาญแลไม่ดีซาหัวใหม่ในวันเสาร์ดีตัดผมใหม่วันเสาร์ดีตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์ก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะในเรื่องเดี๋ยวไอ้ที่เคล็ดลับรวยนะในเรื่องของบทสวดพระคาถาเนี่ย3บทเนี่ยนะครับซึ่งจะสามารถที่จะพลิกชีวิตให้กับคุณได้เดี๋ยวคุณรอนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะทำลงในคลิปให้นะใจเย็นนิดนึงซิมเหลียงเลี้ยงเหลาเอี้ยปอหอเหลาเอี้ยปอหอนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะครับเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นสาธุนะถ้าใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้นะครับก็ขอให้พ้นทุกข์นะใครที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญแห่งการได้สร้างอุทิศตัวนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยเทตาในซึ่งพระนิพพานและปัจจุบันอนาคตการเมืองหน้าโน้นนี้เกิดพุทธังอนันตังสัมมังจักวาลังสังฆังนิพพานังปัจจโยโหตุสาธุรวยรวยนะรีบๆรวยนะแต่รอช้าอยู่ใหญ่ได้เซียมซีใบที่58นะโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรืออันตรายต่างๆท่านจะต้องใช้สติและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจึงจะสามารถฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้นะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามที่ท่านต้องการนะครับแต่ในที่สุดก็อาจจะไม่ค่อยสมหวังนะมาพูดถึงความรักของคุณเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่มีอุปสรรคขัดขวางไม่ค่อยได้ดั่งใจนักนะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องพบเจอกับปัญหานะครับท่านจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์แล้วก็พยายามอย่าใจร้อนวู่วามนะก็อาจจะท่านจะต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนนิดนึงนะครับก็จะดีในดวงชะตาแต่คุณก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยนะครับ
มาพูดถึงการสมัครงานนะคือดวงชะตาของคุณในการสมัครงานเนี่ยนะครับยังไม่สามารถหางานทำได้ต้องรอไปสักระยะหนึ่งในด้านของคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าคะแนนสอบก็ยังไม่ดีนักนะครับในด้านของคะแนนสอบต่างๆนะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับอาจจะอาการเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคงที่นักนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องขึ้นอยู่กับการรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านให้ดีนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจโรคประสาทแล้วก็โรคบริเวณหน้าท้องเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวคุณเองให้ดีนะครับโอเคอันนี้จะมาดูดวงชะตานะครับช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้ดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับนะหรือถ้าตามเกณฑ์อายุโหรเนี่ยคุณตกที่ภูมิเสาร์นะเพราะฉะนั้นดวงชะตามาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีที่คนเว้นให้เว้นสีเขียวนะครับเพราะว่าสีเขียวเป็นกาลีสัญจรประจำวันสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับสีที่รองลงมาก็คือสีชมพูนะอัญมณีในวันนี้ที่ดีเลยก็คือใส่เพชรนะใส่เพชรจะดีที่สุดนะแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ดวงชะตาของคนที่ไม่ดีประจำในวันนี้นะครับก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคนเกิดในวันพุธกลางวันถือว่าคุณเป็นกาลีสัญจรประจำวันต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาการตกลงต่างๆหรือในเรื่องของคำพูดคำจาของเจ้าชะตาจะเกิดความเสียหายหรือสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการสาพนันขันต่อต่างๆก็มักจะไม่ค่อยประสบผลความสำเร็จเท่าใดนักนะครับหรือมีเกณฑ์การขาดทุนต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้ดีในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับเพราะดวงชะตาประจำวันในวันนี้ดาวพุธถือว่าเสียก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดและเอกสารสัญญาด้วยนะครับดวงชะตาสำหรับคนที่ดีที่สุดประจำในวันนี้นะครับก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์นะคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเป็นสีหมายถึงจะมีรายได้ดีขึ้นนะครับหรือการเงินหมุนเวียนก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันจะมีเสน่ห์ต่อสังคมทั่วไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแต่งกายนะครับซึ่งไม่ค่อยมีความพิถีพิถันอะไรสักเท่าไหร่นักแต่ได้รับการกล่าวขวัญถึงชื่นชอบชื่นชมในหมู่สังคมด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับถือว่าชะตาชีวิตคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงหรืออาจจะมีในเรื่องของที่ดินทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยแบบใหม่อย่างรวดเร็วปุบปับนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสถานที่รอบข้างด้วยวันนี้คุณจะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับดาวอาทิตย์อยู่ที่ไหนดวงชะตาคุณจะมีเงินมีทองเข้ามานะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่ต้องใช้ความชำนาญหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะจะเหนื่อยกับคนรอบข้างนี่ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผู้หญิงในวันนี้คุณจะต้องพยายามอดทนให้มากแล้วก็ขยันขันแข็งในการทำงานถึงจะดีนะครับต้องใช้ความอดทนต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารถือว่าผู้ชายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าชะตาอุปการะและเป็นที่พึ่งพาในทุกๆด้านทุกๆเรื่องซึ่งคนที่ช่วยเหลือเจ้าชะตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มักจะพูดจาไม่ค่อยเพราะพูดจาไม่ค่อยมีหางเสียงนะเป็นผู้ที่พูดจาตรงขวานฝ่าซากแต่ก็จริงใจให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาดีนะครับมีโอกาสได้พบมิตรที่ดีด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความวิตกกังวลกับปัญหาทั้งเรื่องราวเก่าและใหม่ที่ประดังประเดเข้ามาตลอดแม้กระทั่งคนรอบข้างเนี่ยมักจะนำเรื่องหรืออุปสรรคต่างๆให้เจ้าชะตาเนี่ยคุ้นคิดอยู่เสมอต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังนิดนึงนะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนะครับหรือการได้ยินได้ฟังมักจะต้องมีการพูดซ้ำๆนะครับในดวงชะตาของคุณให้ระวังในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีบุคคลซึ่งทั่วไปให้ความเคารพศรัทธาหรือเชื่อถือหรือแม้กระทั่งกลุ่มเหล่าอันธพาลหรือผู้มีอิทธิพลก็ใช้การเคารพหรือเกรงใจยกย่องเจ้าชะตาให้เป็นผู้นำหรือเป็นที่ปรึกษามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีมีอำนาจวาสนาจะได้ขยับขยายนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยถ้าคุณมีความเจริญก้าวหน้าดีนะครับคุณขยับขยายนะมีหลายสาขาเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยสภาพคล่องทางธุรกิจทางการเงินก็จะดีขึ้น
นะเพื่อคุณจะต้องทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างถึงจะดีจะได้มีรายได้พิเศษเข้ามานะครับมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีนะครับในวันนี้เสาก็ยังติดพิษสุนัขอยู่นะแล้วก็ดาวพระจันทร์ก็ติดพิษสุนัขด้วยนะครับช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงโดยประมาณแล้วติดไปถึงกี่โมงล่ะนุ่นเนี่ยติดไปถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับแล้วก็ในวันนี้นะดาวพุธเนี่ยนะครับก็ติดพิษครุฑแล้วติดพิษครุฑไปถึงกี่โมงติดไปถึงเวลา14นาฬิกา45นาทีบ่าย2โมง45ไปแล้วนะดาวพุธก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากไปในดวงชะตาของคุณนะครับนะแต่ดาวพุธประจำวันก็ยังเป็นกาลากินีอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงนะครับแล้วก็ในดวงชะตาวันนี้ดาวพระจันทร์ทับเสาจันทร์ทับเสา16นาฬิกา36นาทีให้ระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับปัญหาทางสายตานู่นนี่นั่นหรืออาจจะมีเหตุการณ์วิวาทะทะเลาะกับเพื่อนฝูงต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับและก็พระจันทร์ย้ายราศีพระจันทร์ย้ายช่วงเวลา23นาฬิกา48นาทีนะครับดาวจันทร์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมเล็งชาวลัคนาราศีสิงห์นะในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมคุณก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามนิดนึงนะส่วนราศีสิงห์เนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยนะคู่ครองมักพบกับความเสียหายนะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มนะมันก็ร้อนต่างกันใช่ไหมถ้าร้อนมากก็เบาแก๊สลงนิดนึงแล้วกันนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานวันนี้การงานก็ถือว่ามีลูกน้องบริวารช่วยเหลือในเรื่องการกิจการการงานได้นะครับดาวประจำตัวคุณยังอยู่ในภพวินาศนะเมื่อคนที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ก็อย่าไปคาดหวังมากจนเกินไปในด้านของการเงินเนี่ยถือว่าการเงินคุณจะมีโชคลาภเข้ามาในวันนี้นะครับความรักก็จะมีความสุขดีของชาวราศีเมษต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภในด้านของการงานเนี่ยนะครับคุณทำอะไรก็แล้วแต่ในด้านของการงานก็ไม่ต้องรีบร้อนมากนักค่อยเป็นค่อยไปนะในด้านของการเงินของคุณวันนี้การเงินก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับให้ระวังสุขภาพนะหรืออุบัติเหตุอย่างน้อยๆมีดบาดกระดาษบาดนะในดวงชะตาต้องระวังนิดนึงถ้าคุณติดต่องานกับชาวต่างชาติถือว่าดีนะชาวราศีพฤษภนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนในด้านของการงานในวันนี้นะครับอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการตกลงเจรจาในเรื่องของการงานก็จะดีนะครับในด้านของการเงินการทองคุณเนี่ยก็จะประสบผลความสำเร็จนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับแต่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะเหนื่อยช่างมันแล้วเหนื่อยแล้วสำเร็จสมหวังก็ถือว่าดีนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือการงานได้ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยนะดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยอังคารยังอยู่ภพสู่พระถือว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในด้านของการงานนะครับส่วนความรักก็ถือว่าคนรักคู่ครองรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผลนะส่วนในด้านของการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ดวงคุณถ้ามีปัญหาถ้ามีทรัพย์สินอยู่ต้องตรวจสอบทรัพย์สินในวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การสูญหายระวังการจะมีปัญหาเรื่องข้อพิพาทด้วยนะต้องไปตรวจเช็คนิดนึงทรัพย์สินของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวศุกร์อยู่ภพสู่พระเพราะฉะนั้นการงานคุณดีประสบผลความสำเร็จนะครับเพื่อหรือสังคมก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณด้วยส่วนในด้านของการเงินจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ก็อยู่นะให้ระมัดระวังความเสียหายในด้านของการงานด้วยของชาวราศีสิงห์นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดวงชะตาคุณในด้านของการงานดาวพุธอยู่สู่พระวันนี้ดาวประจำตัวไม่ค่อยดีระวังนิดหน่อยการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดการถูกใส่ร้ายแพ้สีระวังเครดิตนิดนึงนะครับและในดวงชะตาคุณในด้านของการเงินเนี่ยนะครับของคุณก็ยังอยู่มรณะอยู่ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะต้องอดทนรอคอยนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับ
ส่วนในด้านของความรักเนี่ยวันนี้คู่ครองก็ถือว่าดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลในด้านของการงานเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับบางคนก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาโน่นนี่นั่นนะครับแล้วบริวารของชาวราศีตุลก็มักจะมีเหตุเรื่องร้อนอกร้อนใจนะครับโน่นนี่นั่นส่วนในด้านของการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับความรักก็ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าคุณติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนไกลดีในเรชตาคุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะและคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินมาจากต่างถิ่นต่างแดนไกลด้วยของชาวราศีพิจิกนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูดวงชะตาคุณในด้านของการเงินเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะในดวงชะตาของคุณนะครับและคุณมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารจากเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนไกลเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะเพื่อนจากทางไกลนู่นนี่นั่นนะส่วนในด้านของครอบครัวของคุณก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะในดวงของคุณเนี่ยให้ระวังคำพูดนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับคนรักคู่ครองก็จะช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินให้กับเจ้าชะตาได้นะแล้วก็ดวงคุณในวันนี้การเงินก็ถือว่าทำธุรกรรมก็จะผ่านนะแต่คุณก็จะเป็นหนี้นะครับต้องระวังนิดนึงและคุณระวังอาจจะมีการเกณฑ์การทะเลาะกับคนที่อายุน้อยกว่านะของชาวราศีมังกรนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยนะดวงชะตาคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาคุณต้องใช้เส้นลางสองของคุณเข้าไว้ดีที่สุดนะส่วนในด้านของการงานวันนี้นะครับได้รับการช่วยเหลือดีถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการงานก็จะผ่านพ้นไปได้นะส่วนในด้านของการเงินเนี่ยจะได้เงินจากทางไกลหรือการติดต่อสื่อสารนะครับของชาวราศีกุมต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนโดยตาคุณในด้านของการงานในวันนี้ก็จะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารรอบเข้ามาหรืออาจจะมีการเดินทางก็ได้นะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยนะระวังนิดนึงบุตรบริวารอาจจะพบกับความเสียหายต่างๆที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันและมีอุปสรรคนะส่วนในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามาคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองด้วยของชาวราศีมีนนะครับให้ระวังเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ในวันนี้ด้วยนะครับนะโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมว่าดวงตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบที่1 นะครับใบที่2ใบที่3โมเพลนะ10วินะครับเริ่มเช่นหัวซอสีหัวชิบป่อยก็จับเพิ่นก็ไปใบที่1คุณได้ครับ The Devil นะครับคือดูสไตล์ของคุณเนี่ยนะถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆทั้งหมดเนี่ยสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆถือว่าดีแต่รายได้ทางการเงินของคุณเนี่ยมักจะมีกำไรน้อยแต่ข้อดีก็คือมักจะได้เรื่อยๆนะครับในด้านของความรักอาจจะลุ่มหลงโมเมานะอาจจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ปั๊บ8ดาบให้ระวังเรื่องของการค้ำประกันมีอุปสรรคมีแรงกดดันเรื่องงานนะครับการเงินก็จะติดขัดนะหาคนช่วยเหลือไม่ค่อยได้ในเรื่องของความรักเนี่ยคุณต้องหลีกหนีจากความสัมพันธ์เพราะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3คุณได้ครับ Temperance นะคือดวงชะตาคุณอาจจะมีเกณฑ์การปรับสมดุลนู่นนี่นั่นการงานอาจมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับจากงานเนี่ยนะให้ระวังสุขภาพนิดนึงส่วนในเรื่องของการเงินก็ถือว่าหมุนเงินเยอะนะครับมีรายจ่ายนะแต่ส่วนคนโสดเนี่ยนะครับเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อคุณในด้านของความรักนะหรือเพื่อนอาจจะแนะนําคู่ให้กับคุณก็ได้ในดวงชะตาคุณนะโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ